กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะและที่คุณผู้ชมส่ง SMS มาไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีวันนี้5ท่านนะคะมอบเหรียญบรมครูพระพิราบ3กษัตริย์ให้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเราจะได้มีเวลากันนะแล้วก็รวมไปถึงใครที่ได้รับการแบบลายเซ็นจากอาจารย์แล้วนะคะอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยจะได้นำลายเซ็นไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันอย่าลืมนะครับ5ท่านด้วยการส่งเข้ามาเลยฮะตามนี้เลยนะครับถ้าติดต่อรายการที่อยู่นี้เลยนะก็จะใครจะส่งจดหมายมาก็ตามที่อยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณจินดาเมื่อไหร่จะหมดหนี้และพ้นทุกข์ต้องเสริมอะไรบ้างแหมพูดถึงจินดานี่นึกถึงค่ะนึกถึงเลยที่สปป.ลาวจำได้ไหมจำได้ได้เริ่มเห็นพ้นทุกข์นะที่สปป.ลาวจำได้ว่าเมื่อตอนกี่ปีนั่งไว้ฟื้นคือชีวิตเนี่ยฮะเราไปช่วยกันค่ะก็ถือว่าเขาเองก็มีไปหน้าแช่มชื่นเนี่ยไปตอนสงกรานต์สงกรานต์เลยใช่ไหมตอนน่าจะไปสงกรานต์ที่ปีนู้นนะนั่งไว้นะก็ประมาณ2ปีใช่ค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วด้วยแล้วปีที่แล้วเมื่อตอนต้นปีนี้ก็กลับไปเยี่ยมเขาเหมือนกันอ๋อต้นปีที่เราไปใช่ค่ะอ่ะมาดูจินดาที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับพ้นทุกข์เมื่อไหร่นะสภาวะคุณจินดายังนะฮะยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นะฮะไม่ใช่ดูรายการผมเครียดนะในช่วงที่คุณกำลังจะแก้ปัญหาเหมือนดึงเอาของเก่าของเดิมฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงทำให้รู้สึกว่าผุดมาเป็นดอกเห็ดเลยหลายครั้งหลายคราที่คุณท้อแท้ไม่สมหวังนะไม่ตามตั้งใจที่จะปลดได้แต่ถามว่าเอ๊ะทำไงเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสภาวะคุณเนี่ยไปจองจำของเก่าของเดิมของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับในช่วงที่ผ่านพ้นมาในอดีตนั่นแหละแต่ณปัจจุบันนี้คุณควรจะทำอะไรดีกับเรื่องทรัพย์เนี่ยแนะนำให้ทำบุญนะฮะกับเรื่องน้ำมันเติมตะเกียงน้ำมันน่ะเติมตะเกียงบ่อยๆรวมถึงถ้ามีโอกาสแล้วให้ถวายนะฮะเครื่องเขาเรียกว่าพระไตรจีวรก็ได้กับพระภิกษุสามเณรนะครับในช่วงจะเป็นตรุษสงกรานต์หรือเข้าพรรษาก็ดีลองทำดูนะจินดาจะได้ดีขึ้นครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณกฤตขจรครับอยากทราบว่าหูไม่ดีมีโอกาสจะหายหรือเปล่ามาดูกันกิจจรเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบนะฮะประสาทการได้ยินด้วยมันไม่ได้ป่วยเจ็บในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าหูน้ำหนวกนะครับอาจจะเป็นแค่ในเป็นปัญหาเรื่องของเขาเรียกอะไรฮะระบบประสาทนะที่หูความได้ยินเนี่ยสภาพในการได้ยินมันน้อยลงแล้วยิ่งนานวันยิ่งเป็นนะฮะก็ยกหูทึบอะหูตีไปเป็นอย่างนั้นเลยนะครับมันจะมืดบอดสนิทไปแต่ว่าระยะนี้ก็พยายามนะครับให้คุณอย่าหลีกเลี่ยงเสียงดังนะบางคนนี่อยู่ใกล้เสียงดังมากไม่ได้แล้วก็พยายามอย่าเครียดการเครียดอ่ะมันการผสมกับโรคทั้งปวงนะครับกิจขจรในเซนครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาในครั้งมีโอกาสลุ้นนะในส่วนของรางวัลวันนี้ที่อาจารย์จะมอบให้ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพิญญาพัฒน์นะคะทำอาชีพอะไรก็ไม่ดีแนะนำหน่อยค่ะครับเนี่ยอาชีพอะไรขายข้าวแกงก็เจ๊งครับเชื่อผมเลยฮะณตอนนี้มันเหมือนสภาวะคุณเนี่ยต้องเตรียมพร้อมให้คนอื่นมาหยิบยื่นมาเป็นที่ปรึกษามาดูแลมาเยียวยากันแล้วจะไปได้สวยงานด้านเสริมสวยไปได้ดีกับคุณนะฮะงานเสริมสวยด้านเกี่ยวเรื่องของเวชภัณฑ์สำอางนะขายเรื่องของเครื่องสำอางต่างๆ อันนี้ไปได้เดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะขายตรงก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของเสริมสวยนะเครื่องสำอางไปประมาณนั่นแหละไปได้ดีครับพิญญาพัฒน์เลยเซ็นครับพิญญาพัฒน์นะคะนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิมพ์ออนเซ็นยังไงดีคะทำคุณคุณนะคุณไหมยุคตนันอันก็คุณเอาพิมพ์ออนนะครับมาดูนะชื่อค่ะลายเซ็นเซ็นยังไงดีนะทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะระบุชื่อแล้วอย่าลืมระบุนามสกุลแบบนี้ด้วยนะจะได้เป็นการออกแบบลายเซ็นแบบชี้เฉพาะเจาะจงเลย SMS ต่อมาค่ะคุณแก้วตาเลขบ้าน92แล้วก็ถามว่าชีวิตเป็นอะไรทำอะไรก็ผิดไปหมด92เนี่ยถึงเวลาแล้วนะฮะต้องทำบุญนะฮะเสริมให้กับพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางเหมือนจะห่างเว้นไปเยอะแล้วนะฉะนั้นถ้าเราทำแล้วแล้วก็แผ่เมตตากุศลให้กับพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางด้วยยิ่งดีครับนะคุณแก้วตากับไปเซ็นนี้ครับทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนนะคะคุณผู้ชม รีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวแก้วตาครับออกแบบลายเซ็นกันได้ SMS ต่อมาค่ะคุณทรงชัยมีโชคลาภใหญ่บ้างหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยนามสกุลคุณมากคงจะ
นะเอาเป็นภาษาอังกฤษบ้างค่ะครับคุณทรงชัยบางท่านอยากได้ลายเซ็นเป็นเอกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะก็ส่งมาบอกกันด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณดลยาทำไมช่วงนี้มีแต่หนี้สินรุมเร้าคะใจตังเปลืองจบเลยไม่ได้ไม่ได้คุณเนี่ยนะฮะในการจัดระบบก็ดีนะในการวางแผนก็ดีเหมือนจะมีคนอื่นคอยยื่นมือคอยเสียบตลอดแล้วเป็นคนที่ใจดีเกินไปการระมัดระวังนะฮะให้เผื่อแผ่ได้บางครั้งบางคราวแต่ต้องรักตัวเองเยอะๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงขาลงในเรื่องการเงินลงทุนเท่าไหร่แป๊กหมดเลยครับไม่คุ้มค่าน่าเสี่ยงฉะนั้นแล้วนี่สิลุงหลังเพราะเหตุเรื่องของการจัดระบบหรือวางแผนไม่ดีฉะนั้นวางแผนให้ดีครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามแบ่งสรรปันส่วนช่วงนี้เงินเข้าเยอะมากขึ้นนี่ครับหลังจากที่เราคุยกันเนี้ยนะสภาวะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยพยายามนะฮะรัดตึงนิดนึงกับเรื่องรายจ่ายมิฉะนั้นมีปัญหาระยะยาวๆแล้วปีนี้รอบปีที่จะระวังเรื่องการเงินพิเศษก็คือเดือนกันยานะครับนะคุณดลยาคุณดลยาลยานะฮะไอเสียงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบางออนบอกว่ามีแต่หนี้ค่ะเดี๋ยวกันไม่มีป๊อกหรือว่ายังไงหรือปีวอกหรือเปล่านะเอาจะพิมพ์ตกไปเออแล้วก็งงน่าจะเป็นปีวอกครับเอามีแต่นี่ใช่ๆๆเพราะว่าราคาราคา24ค่ะอ๋อครับไม่ใช่ป๊อกแค่ท่านผู้ชมนะเอามีแต่นี่แหมหรือว่าอันนั้นอ้าวคุณบังออนนี่อย่างคุณเนี่ยเป็นหนี้ที่ค่อนข้างผ่อนคลายได้และผ่อนปลนได้ลักษณะรอบปีนี้ผ่อนคลายนะครับหลังจากเดือนเกิดแนะนำลายเซ็นคุณบังออนครับเลยครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าและยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้รวมไปถึงตำราความเชื่อโบราณนะคะวันนี้คาถาบูชาบรมครูปู่ชีวกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันพักกันสักครู่ค่ะ